วัฒนธรรมที่นักเรียนเรื่องปริญญาที่ในเวลาว่างที่ต้องเข้าเกี่ยวกับเองพอจบปริญญาตรีทีนี้เราจะทำการบ้านเกี่ยวกับที่จัดเองนะครับทำไปคุยมาว่าที่ทำให้ครับอันนี้คุยไปว่าสี่ที่ทำปีในอดีตการต้นไปเกิดจำตาเลยที่ผมได้มาที่ราชการต้องปฏิบัติที่ต้องประสบไปอยู่คุยเดียวต้องเป็นแก่เกลเรศที่เดินทางเดินไปไปหนึ่งเดือนเต็มรอยหนึ่งเดือนเต็มรอยนะครับเดี๋ยวพอไปซ่อมธรรมดากราฟถ้าได้ของก็แล้วก็ไปซ่อมตามโรงเรียนมาประโยชน์แต่ต้นเขาไม่ชอบผ่านรอยแต่เราต้องไปสร้างก็ไปยุ่งในการเป็นม็อกอย่างในภาคการบินแล้วก็ไปซ่อมมาสร้างเป็นเซ่จากหัวทีนี้เขาเล่นมาต่อมาหน้าเลยถึงไปม็อกรอเขาเรียกว่ามาแล้วเรียกว่าพบกับบ้านขาข้าวเหนียวเป็นความหนักพิเศษได้พบรอยวันเย็นตอนเป็นประธานหน้าผีเราก็ได้เดินเดินมาว่าเคยเดินขาข้าวเหนียวพบรอยต้องได้แล้วถึงลาบผีข้าวเหนียวนักงานหน้าผีอยู่ที่นึงก็ได้เป็นเกียรติปริญญาโทที่มีความหมายก็ปลุกสร้างแต่ทำงานอยู่ยาวเป็นต้นมาเนี่ยพบประตูทุกขาทำให้คนเหล่านั้นเยาวตากว่าต่างเรื่องเราคนละสักประตูเราคนหน้าที่เรียนที่ติดถ้าเลยสมัครไปเรียนมาเลยปลุกงานไปแบ่งสมัครเรียนชั้นสามสามคือปริญญาโทสถาบันราชแต่ผมไปหลายทางก็ไปครอบเรียนในการสร้างต่างเรื่องต่างของเราก็ไปหน้าแต่สองดังเขาก็บอกว่าคุณมีสิทธิ์เรียนได้แต่เรียนเดี๋ยวต้องก็ไปถูกแต่เขาบอกที่เราก็บอกแล้วก็ปรับว่าเรียนได้ยังเป็นต้องปริญญาโทสองปีก็รับมาเพิ่มไปหลวงพ่อปริญญาขาบอกว่าอย่างนุ่มนักเราว่าปริญญาโทตรงนั้นอายุ27ปีจบโทแล้วจบโทแล้วก็สร้างถ้าวันชอบรวดชอบได้ก็ได้แต่ว่าอย่างหลวงพ่อปริญญาพาให้ไปเรียนปอกเอกอนจ้าก็เลยชอบแหล่เดินตั้งก็สูงก็เลยเดินตั้งก้อนเดือนตั้งเซ็ตหลวงพ่อประสงค์ไปเรียนเรียนปริญญาเอกหลวงพ่อปัญญาระดับยักษ์โยมห้าตั้งในห้าเซ่เมื่อบาทที่เราเรามีเซ่เมื่อที่เรียนเพื่อจบก็ต้องเรียนอย่างนั้นธรรมดาต้องเป็นระดมในการจบกินเดียวเท่านั้นหลวงพ่อประสงค์ติดแล้วเนี่ยชั้นจบมาระดับที่ว่ามีก็คือว่าไปได้ห้องพักราคาทุกเดือนหนึ่งประมาณ800บาทในมอนยูแล้วทีนี้ก็ต้องเรียนอย่างนั้นต้องมาถือว่าคนก็มาเลยจบภายในสองปีเราก็ทำงานส่งเรียบร้อยปีหนึ่งก็ต้องรอจบปีสองปีห้องเรียนหลังจากนั้นก็ต้องรอจบปีก็จะการส่งปัญญาเอกก็รับมาเมืองไทยก็รับมาเมืองไทยก็ได้หลวงพ่อตั้งเรียกว่าบัณฑิตปัญญาไลมาคุณาหลวงพ่อราชปัญญาไลก็อธิการพอดีปัจจุบันอยู่ในโรงเสร็จจ้างอยู่แล้วในองค์กรชอบให้ส่งดาวมาเป็นผู้บรรยายปัญญาประชันเป็นสารพัดในโรงเสร็จก็คือเป็นอธิการพอดีดีใจก็เป็นกันแล้ววันนี้อยู่หลังเก้าเดือนหลวงพ่อปัญญาพระนาหลวงตาพระพระปัญญาคือองค์พระพระพุทธเจ้าของเราที่ก็เลยชาติที่นอนทุกท่านขอ
ก็เลยลาเขาเป็นรองประธานาธิบดีก้าวขึ้นท่านก็เป็นเลขาผู้แทนรัฐของประเทศเป็นมหาปรุงพระวจนะทางญาติที่ก่อการผ่านมาปรุงออกปากสนามจากวัดอุบลไปถูกอำเภอไปซ่อนตัวตรงนี้แต่ก็ทำงานสำเร็จกว่าทุกฝ่ายหมดขอพ่อพยายามให้ขึ้นเรือวิ่งมาภาคใต้เป็นรถวิ่งเป็นรถวิ่งวิ่งหลบขอพ่ออนุญาตท่านนะจะกำลังขับหัวภาครับให้ขึ้นเรือวิ่งเดียวหนึ่งพออยู่กับหลบขอแต่พอหลบขออายุ80ปีต้องขอปัญญาก็เลยขึ้นไปยุ่งเฉียงไม่ไปเกณฑ์ประวัติฐาน80ปีปัญญาหลักฐานพอไปยู่เกณฑ์หนังสือเสร็จมันก็มีเจ้านายฝ่ายเนื้อเรียกว่าเจ้าฉืนซีโร่ท่านก็อายุ93ปีนะไม่สบายที่เป็นเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสที่ปฏิบัติซอกก็ไปพูดคุยกับหมาเอ็ดเวิร์ดอยู่นี่ไม่ตายก็ธรรมดาคงห้ามกินไอ้พอคุยเสร็จมันโต้คอกันโต้คอกันอยู่มาวันนึงโรงเรียนคริสต์โรงเรียนมงคลห้าคนซ่อนนะเข้ามาผีไม่ได้โรงเรียนคริสต์แต่ว่ากระทรวงก็ไปซ่อนด้วยมันซ่อนสี่ชุดหนึ่งก็หมดช่างไปแล้วเด็กมาในวันที่หกมาทำมดถูกจับในกบฏยาแล้วก็อัดเทปไปในการเจริญฟังโอ้ทันฟังได้หรอกแต่พอสุดท้ายมันก็คือเทพว่าถ้าปัญญาทำในเด็กสดได้โชว์ผมเดียวไม่พอต้องยุ่งเป็นคืนนะก็เลยเกิดคล้ายคุณครับวัดทุกโมกขึ้นมาปีนี้ก็ราวผ้าทั้งสองคือทำงานทำปีกำลังนุ่งอายุสามทุกสี่ปีแล้วตอนนั้นแต่สามชอบปีทำงานอย่างนักเหมือนนุ่งจนกระทั่งสมัยนายกชวนเป็นนายกเยี่ยมแล้วก็คนในจบท้ายคนนะครับคนชาติทำในนั้นเนี่ยมีรัฐมนตรีทึกท่าคนปราบคนทุกข์คุ้มไปให้ประกาศเพราะฉะนั้นเรียกว่าซ่อนกันเหมือนกันเด็กเทคโนโลยีซ่อนเอ็นจานเด็กเทคโนโลยีติดน้อยเข้าไปเข้าขายดีก็ที่ว่าไม่พลาดคือว่าติดลงบนฝั่งงานประชาชนแต่หลังจากนั้นเรื่อยพอสมควรเขาเป็นผีมันที่ระเบิดก็เลยมาเที่ยวต่างใต้มาชวนวัดรางปฏิเสธร่วมก็เลยลาออกให้หนุ่มดอกก็ทำแล้วก็ไปยุ่งจากไม่ของนักตั้งคณะสมุทรสาครคณะบดีแล้วก็ลาออกขาดปฏิบัติปฏิใต้ต้องมายุ่งเอคันโน่ปฏิเสธร่วมสามเศษดีกันทำกิจกรรมเปิดศูนย์ของเด็กเตอร์ได้ชอบเด็กแล้วก็อยู่ก็เป็นเรื่องแปลกปีนั้นลงของปัญญาเพราะว่าติดภาพในอังกฤษเนี่ยก็ไปตรวจโยมแม่ที่โยมอังกฤษเลยไหวคราวกี่ชั่วปีเนี่ยแหละก็ดีมารับด้วยจากแดนใต้เลยก็คุณนักภูเก็ตไปอดข้าวหัวโตโยมชกไปแข่งได้ภาษาปฏิมาด้วยยังนึกเฉยไม่หอเทียนเฮียนชมผมว่าอยู่ได้อะที่พูดด้วยโยกวัดไปชวนโยกวัดไปอังกฤษที่พอไปยุ่งอังกฤษอยู่กลับมารับสาบเพื่อนเพื่อนไปอเมริกาตอนนั้นหลวงพ่อปัญญาก็มาไปอังกฤษหักอักวัดแต่ชาติยุ่งต่อถ้าใครต้องยุ่งต่อแล้วก็ยุ่งกับพระในโยกวัดเนี่ยอุปถัมภ์อาจารย์เล่าแถวนี้ก็เป็นเจ้าคุณแล้วที่ก็ยุ่งเรื่องนั้นจนกระทั่งเขาที่ผมให้เป็นอาจารย์เรียนมหาวิทยาลัยก็เลยเป็นซอฟเขาเรียกว่าซอฟอินเตอร์เนชั่นแนลอิงลิชเทสไปเรียนโลกนั้นไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยคะแนนก็ประมาณ6ประการก็เตรียมตัวต้องเอาไปรับรองในวันเรียนอีกปีแล้วไปเป็นอาจารย์ที่อังกฤษนั่นแหละก็อยู่ๆก็ถิ่นทางก็เดินไปเรือวันเวทีเอ็ดก็จากนั้นก็ขับหัวดิบนมาเทศเออเมริกาก็เลยพบไปอีกเข้าเรียนมาอเมริกาแล้วก็ได้มาขอดคุณในเป็นติดเขาซิดก็เ
สร้างไหว้ก็เพราะปัญญาศรัทธามีปัญหาเขาไม่หลงลอยกับพระไม่หลงลอยต้องกลับบ้านกลับบ้านไม่หลงลอยพระจนต้องย่างกันได้ช่วยไว้พอได้แล้วประธานธรรมชาติเขาเรียกว่าพระต้องกลับบ้านทะเลาะปิดวัดทีนี้ลบแย่ทีนี้ปิดวัดไม่ใช่วัดวีมันบ้านเราวัดปิดนี่กันเราต้องจ่ายเงินนั้นเราต้องเสิร์ฟเอ๋ก้าวพันดอลลาร์ถึงนั้นถึงไม่ได้จ่ายทีลงขอก็เลยช่างเป็นเอ๋ในวันรองประธานพระพัชชาที่มันลงขอโทษไปเพราะว่าเอามาอเมริกาแล้วเข้ามาแลกวัดนี้ดีวัดคงฐานนะตัวทะเลาะไปถึงได้แล้วก็ปรับกรรมช่างไปนะปิดวัดแล้วถือว่าพอเป็นจริงนั้นลงแย่เลยทางพระทางโยมคลีนออกหมดไม่ให้หลอกกันก็ก็ปิดทีนี้กระทันกับกระทันธรรมชาติธรรมชาติไปเลยมุ่นไปว่าจะต้องบอกไว้ไหมพอที่ไว้ก็บอกหลบเลยหลบเลยก็เลยเข้าไปยุ่งในนั้นเนื่องจากมันเป็นวันไม่วัดราวตามนักเพราะฉะนั้นเราคิดได้ใจคนเดียวก็เลยเอาว่าเราเข้าไปแล้วนี่90,000ดอลลาร์เว้นไปแล้ว93ตอนแรกเราพูดแล้วจนพูด36กันประมาณนั้นทีช่างก็ไปพบเป็นมีเทนิสก็ที่หยุดวัดแต่ว่าตั้งใจว่าลงไม่มีโหราศาสตร์ไม่มีไสยศาสตร์ไม่มีเครื่องรางไม่มีข้อคลั่งเป็นแล้วข้อโทษด้วยดำบุญก็ไม่รอดก็คือว่าตามรอยโลกของปัญญาขาแท้ที่ใครมาข้อรอดดำบุญก็บอกดำบุญไม่มีมีแต่เนื้อมุนหนังเขาเถิดพอจะเป็นชาติเนี้ยไปยุ่งได้นานคนที่ด้วยเถิดนานเถิดไม่ยึดสักไม่ไปยุ่งเหตุการณ์ครั้งแรกผมก็ชอบความดีเทศร้อยแต่พอเทศนานๆเขาไม่จับเรื่องจนอยู่มาวันนึงเขาก็เก่งแต่ว่าชาติที่เป็นเทศคือแร่คือทุกตายแท้เลยคือถ้าคือแร่ถ้าคือแร่ก็ปกติแทบไปกันเลยครับแต่ถ้าคือทุกตายคนก็โดนเลขคนก็เป็นเทศคนเริ่มปล่อยทอดในชาติทำงานจริงจังทีหลังจากนั้นก็ช่างก็มีวันเป็นเทศขึ้นแรงคนเดียวว่าตายโอ้โหไม่มาแค่มาหาแม่เลยคือต้องจะยิงนะคือช่างเทศทิ้งนี่บอกไปก่อนโลชิตผลออกประกาศทิ้งนะไม่เพื่อพูดเดินลงยาเพราะว่าอยากพูดไปแล้วเอาเซ็ตเดียวไม่ได้ไม่เกิดขึ้นได้เลยทีนี้ก็ไปยื้อวันพุทธปัญญาจนกระทั่งว่าสร้างวัดเสร็จส่งดีรถดีมดนะครับ90,000ดอลลาร์รถดีมดโดยมายื่นเงินเจ้าวัดอุโบสถไปแล้วสร้างลานนะครับหัวบริจาคไปแต่หลังจากนั้นก็รถดีเสร็จไปในส่งดีแล้วก็รับมาห้าลงของปัญญาของชันโน้ตมาเรียบร้อยเหลือเฟสหนึ่งแล้วก็รับไปโยมชาวสุราก็ช่วยวัดทางช่วยบริช่วยสร้างวัดนะเพราะว่าแกอยู่แต่โพสแต่ตั้งแต่ช่างอยู่สองปีได้มาวัดแล้วเพราะนั้นถ้าต้นกลับไปช่างกลับไปวัดดวงมันเริ่มแล้วเราคิดแล้วที่จริงคนแก่เข้าโพสมันจะมันเริ่มเราก็ใจหัวเข้าเพิ่มทำแกเองบริจาคคนเดียวไปวัดดอลลาร์ช่างคนอยากไม่รับก็เพราะเรื่องครับถ้าไม่รับไม่ได้ก็เลยคนก็รับเลยแล้วก็แค่ดูทำวัดก็ต้องเปลี่ยนพังได้รับสามปีขออนุญาตกระทำเองเสร็จเวลาก่อสร้างเขาก็เขียนแหวนพายท่านก็ประมูลเองนะเหรียญหวังส่งแหวนบริษัทได้ประมูลมาถ้าราคาเราก็ว่าทำเองเสร็จก็เป็นวัดเล็กๆเท่านิดเดียวขาดเท้าพุทธโมลกข้ามอยู่ในวัดท่านนะแต่เป็นวัดเล็กก็ดีสิ้นไม่ดีญาติโยมก็มาทำงานเรียนชาวเรียนเองแต่แรกแล้วมีความสุขเพราะฉะนั้นก็คือยุ่งเกินคนแก่ในโดยสรุปยุ่งเกินคนแก่ก็ยุ่งมาเรื่อยๆดีเร
พราะฉะนั้นต้องพยายามพยายามส่งต่อมือให้คนอื่นอีกเกือบไม่มาแล้วพอสักสิบปีที่แล้วตอนนี้ต่างสมัชชาส่งต่อไม่มาฝืนปลูกวัดเด็ดแต่สามปีได้ดีก็เลยส่งไปยุ่งในชิคาโกต้องการทะเลาะกันเสียเงินพักทำไงเซ่งต่อหน้าของคนทีนี้ชาติเองก็ไม่ตื่นกันได้นะส่วนมากก็ขุดบ้านขุดเรือนะตึกขึ้นสร้างติดสร้างปั่นดอนทำปั่นดอนมันเป็นยกไงก็ไม่มาแล้วทางทำปั่นได้ทำด้วยความกล้าก็อันนี้เอาไว้กินกันได้กันนั้นก็เลือดเลยกว่าเรื่องชาติเองกันได้ก็ขุดกันคลิปเป็นแต่ไหนที่ชาติของผู้ว่าถ้าคุณทำแบบนี้เนี่ยชาติของผมเอาแล้วสุดท้ายก็เอาคันได้เขาจะวัดเอาคันได้เขาจะวัดก็เป็นคันได้ในความทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขที่คุณทำให้ใครแพ้กันเล็กแล้วก็สุดท้ายก็แก้ปัญหานั้นจบสอบนี้ส่งเรียกว่าอิรักได้แล้วต่างส่งไปแล้วก็ฟังแล้วก็รอรอบร้านที่จะไปอยู่ปีห้าหกแต่ปีหกห้าตรงนี้ก็มันได้มาจากบรรดาแม่ฝั่งมาเนี่ยเพลงมาแล้วว่าเรื่องมากกรรมศาสตร์ฝั่งมาก็มีเหมือนมีคุณวัดแต่งใครต่อใครเนี่ยหลายคนห้าคนเข้ารถกันไปนอนด้วยเก็บวันกันคุยกันแต่ตั้งนานคุยว่าแล้วต่อเรื่องคุณแต่งกันโตต่อเรื่องเป็นกรรมศาสตร์กรรมศาสตร์ฝั่งกันภาพที่เพลงมาแค่คนโอนเรียกนะถ้าอยู่กันดูหวังมือได้หรือมั้งก็กลับไปราบแล้วแก่แก่ซึ้งแล้วเอาหนาวไปพอปีห้องเราฟังไม่ได้ปีนี้โชว์ดีจัดท่านเรียบร้อยก็ได้เหมือนโลจิสติกของปัญญาในกระเซียนต้องเตือนคนพาไปอยู่ได้ต้องเตือนนาริยุนครพนมตอนนี้ได้ต้องเตือนนรกบ้านเราเนรวันล้อเพราะเราจะเป็นต้องเตือนเนี่ยที่ไปทำหน้าที่แทนคือแก้ไปยุ่งอเมริกาให้ชาติมายุ่งปัญชาต้องเข้าใจกันครับเพราะฉะนั้นวันพุทธปัญญาปัญชาตินี้ก็มีสี่ด็อกเตอร์กับปัญชาด็อกเตอร์นาริมด็อกเตอร์นารงด็อกเตอร์อัมพรแล้วก็ด็อกเตอร์จากเวียดนามสรุปว่าเรื่องเป็นว่าหนึ่งเคยเรียนบทเจ็ดปีสองบทเหมือนแล้วก็รู้สึกว่ารักเหมือนมีความขอบคุณปัญชาติในรองแล้วก็ประกาศทุกไทยยังถามความโค้งแหวมาสร้างเพราะฉะนั้นสิ่งเรามีผมรอก็เลยมาทำผักสร้างจบความนี้แล้วเรื่องเกี่ยวกับจบแล้วสร้างอย่างนี้